เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีอะไรเนี่ยอะไรกันนักหนาโอ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยอยู่ยังไงอ่ะโอ้ตายแล้วตายดูดิพี่ดูข่าวดิอะไรเนี่ยโหสุดยอดเลยอ่ะทำไมมันทำอย่างเงี้ยเฮ้ยจะบ้าตายช่วยด้วยอ่ะช่วยด้วยเฮ้ยไปไหนไม่ไปอะไรเฮ้ยไปทำอะไรไปรอในห้องนี่ห้องอะไรรอนี่นะเดี๋ยวผมคุยด้วยรอนี่นะมีคนไหมเนี่ยกลัวใครอ่ะใครเอาใครมาคุยลุงได้คุยอะไรอยากรู้เรื่องอะไรคุยได้รู้อะไรดูสิลุงบ้านเมืองเนี่ยดูดิทำไมลุกเป็นไฟขนาดเนี้ยนี่ดาราครบซ้อนยังจะมามีอะไรอ่ะนักเลงบุกโรงเรียนเด็กสอบอีกแล้วนี่อะไรฆ่าตัวตายอีกแล้วลุงแทงกันในรถเมล์เนี่ยลุงทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วฉันจะอยู่ยังไงใครมีพระเจ้าในใจก็บอกให้พระเจ้าช่วยใครมีพระเจ้าอยู่ในใจแล้วใครจะมาช่วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคุยกันแล้วพอเดี๋ยวยอมรับไหมว่ามีพระเจ้าในใจพระเจ้าอะไรของลุงอยู่ที่ไหนพระเจ้าลุงจะบ้าเหรอมีแต่กระดาษเนี่ยฉันอ่านอยู่เนี่ยนี่แหละก็คือผู้คนที่ไม่รู้จักตัวเองก็มักจะบอกปากวายมาตั้งแต่นั้นแต่ใดก็เป็นวันมานานแล้วลุงสิไม่รู้จักตัวเองก็ฉันอ่านอยู่เนี่ยฉันคือฉันนี่ไงลุงอะไรมาพูดสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นมามากมานานแล้วเนี่ยในเรื่องของการสะสมตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเก็บดักเข้าตาสู่ใจจมูกสู่ใจสมองบันทึกหมดทีนี้ที่มันบันทึกมาเนี่ยมันก็แน่นมาหมดมาเจอตรงนี้ก็ถูกไอ้ตัวที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยไปสะท้อนตัวบันทึกมันก็ออกมารักษาอากับกิริยาเป็นที่ว่านี้ถามว่าทุกวันนี้ถ้าไม่เสพพวกนี้ก็ไม่ได้ความเป็นจริงถ้าไม่ได้เกิดมามันก็ไม่บันทึกเมื่อเราบันทึกมาแล้วมันถึงนี่จะเอาอย่างไรนะหายใจไปก่อนแล้วกันบันทึกอะไรลุงดูสิบ้านเมืองทำไมถึงได้เป็นขนาดนี้ไอ้นี่ผมชอบดาราคนนี้มากเลยเป็นนักร้องในดวงใจผมเลยอยู่ๆอะไรอ่ะทำไมทำอย่างนี้นั่นแหละคือมนุษย์ผู้ที่ไม่รู้จักตัวเองไม่มีการประมาณไม่มีการประมวลว่าก็หลงไหลไปตามกระแสยิ่งมีการบันเทิงเมื่อเวลามีบันเทิงเกิดขึ้นก็มีการเริงรมต่อนี่ก็คือเป็นบริบทของสัตว์โลกโดยทั่วไปจะเป็นเช่นนั้นแล้วแต่ว่าใครจะคิดจะคิดได้แต่ถ้าหากว่าจะมีการตัดตอนไปทีนึงตอนนี้มีเราแค่สองคนนี่สิ่งเหล่านี้ใช้ว่าเขากันแล้วกันเรื่องของเขาถ้าหากว่าเรื่องของเขามาเป็นประเด็นตรงนี้มันก็พอจะคุยกันเรื่อยไม่ว่าจะบ้าระห่ำมาจากไหนก็น่าจะข้อยุติน่าจะเกิดขึ้นอย่าลืมหายใจก็ฉันอยู่ในสังคมทำไมฉันจะดูไม่ได้ล่ะก็ฉันอยู่ในสังคมฉันก็ต้องอ่านเขาดูเขาก็เพราะเขากับเราเนี่ยมันยุ่งอยู่เวลาเนี้ยถ้าหากว่ามนุษย์ก็อยู่คนเดียวไม่ได้เมื่ออยู่ไม่เดียวไม่ได้เอาเขามาประกอบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้ดีเรารู้เขาเนี่ยได้แต่อย่าไปล่องลอยไปกับเขาแยกเขากับเราจากกันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ได้แม้แต่หลักคิดวิธีคิดก็เหมือนกันถ้าเราจำแนกแยกเขากับเราไม่ออกจากกันมันก็ปนกันพอปนกันปุ๊บก็ทำให้เราเนี่ยนองนาเข้าเราก็จะกลายเป็นเขาจริงเอาพูดอะไรไม่เห็นจะเข้าใจเลยมีอะไรฉันกินไหมเนี่ยฉันหิวก็
แต่ทำไงดีเท่านั้นนะหากว่าคนก็